แล้ววันสุดท้ายก็มาถึงค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16เรากำลังจะเช็คเอาท์นะคะเด็กพร้อมห้องเรียบร้อยพร้อมออกจ้าบ๊ายบายก้องหน่อยจ๊ายจ๊ายไปเตรียมตัวลูกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นลูกจะได้เป็นอิสระแล้วนะคะอิสระแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีครับพี่ๆก่อนสวัสดีหน่อยสิสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินซูริกนะคะเมื่อคืนนอนที่นี่1คืนเราเดินทางมาจากมายอร์กาเมื่อวานมาถึงที่นี่แล้วไฟของเราก็คือวันนี้ตอนประมาณ4โมงตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วก็เลยแวะมาอัปเดตให้หลายๆคนได้ดูว่าแบบการเดินทางของเราเป็นยังไงจะต้องเจออะไรบ้างส่วนพี่เบย์ก็นึกว่าตัวเองมาเที่ยวไม่ได้คิดว่าจะต้องจับบ้านนางก็แฮปปี้ช่วงนี้ก็แบบซนมากตั้งแต่พ้นวันเกิดมาก็คือซนแบบโอเวอร์ลิมิตมากคนไหนชื่อเบลินยกมือขึ้นไหนเบลินหมาร้องไงลูกเออแมวเสือแล้วก็ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบที่ไทยคือยากมากคือเรื่องเยอะมากกว่าจะได้กลับเขามี2ช้อยส์ให้เราเลือกคือช้อยส์แรกก็คือจะกลับกับรัฐบาลก็คือเราไม่สามารถเลือกวันได้ที่เราจะกลับแล้วก็เราจะต้องไปกักตัวอยู่กับของรัฐบาลโอเคงั้นเราเลือกที่จะเลือกวันดีกว่าและยอมจ่ายเองดีกว่าแล้วพักโรงแรมดีกว่าเพื่อที่จะได้แบบเลือกพื้นที่ไซส์ของโรงแรมให้ลูกได้สามารถเล่นได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ผ่านไปได้ดีแล้วก็ตอนนี้ก็แค่รอเลยแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะได้บินกลับไทยละค่ะสภาพก็แบบว่าพังมากหลังจากที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้นะคะเราก็จะต้องอยู่กันต่ออีก1คืนแล้วบินไปแฟรงก์เฟิร์ตพรุ่งนี้เช้าต่อด้วยบินจากแฟรงก์เฟิร์ตไปประเทศไทยลูกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแม่คือแบบประสาทกินปวดหัวทรมานไปหมดแทนที่จะได้อยู่โรงแรมพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่อีกอยู่โรงแรมสนามบินต่อไปโอเคหลังจากที่เมื่อวานเราเจอมรสุมหนักนะคะขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะว่า certificate fit to fly ของเรามีปัญหาสายการบินก็ได้ทำการอาร์เรนจ์จัดการสายการบินไฟล์ใหม่ให้เราบินไปแฟรงก์เฟิร์ตก่อนแล้วก็ถึงจะบินไปกรุงเทพน่าจะเป็นวันที่ยาวนานอยู่สำหรับเราสองคนนะคะเราจะไม่ร้องไห้หน้ากล้องเมื่อวานเราร้องไห้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ร้องให้ดู เราต้องเข้มแข็งมันจะผ่านไปได้ใช่ไหมคะเบลินเย้ชีเครื่องวัดอุณหภูมิให้แล้วก็ของใช้ส่วนบุคคลมีน้ำให้ห้องนอนนี่ฮะก็ขอเตียงแยกเพราะว่าบางทีลูกก็สนโคตรโอเคไหมพี่เบย์โอเคไหมโอ้โหมันดีใจเหรอรู้เปล่าว่าอยู่ที่นี่ตั้ง16 วัน16วันเลยทำไมสนุกสนานนางเอาชุดนางโยนเข้าไปขวดทิชชู่ม้วนอีก6ใครก็ได้ปลาไปทิ้งที
ไม่ใช่นี่นะนี่เก่งจังเลยและวันที่สุดท้ายแล้ววันสุดท้ายก็มาถึงค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16เรากำลังจะเช็คเอาท์นะคะเด็กพร้อมห้องเรียบร้อยพร้อมออกจ้าบ๊ายบายกล้องหน่อยบ๊ายบายไปเตรียมตัวลูกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นลูกจะได้เป็นอิสระแล้วนะคะก่อนจะลงเราก็ต้องเสร็จผ้าปิดจมูกนะคะไม่น่าจะมีของอะไรหลงเหลือแล้วแหละไปลูก Let's go จะเฉลยได้ออกมาจากส่วนที่ว่าอยู่ในโรงแรมวันแรกที่ลงมาถึงใช่ไหมก็ไม่ได้หายใจอะไรเลยเพราะว่าต้องรีบขึ้นรถตู้ของเขามาแล้วก็มาถึงโรงแรมพอถึงโรงแรมก็ต้องมีการเหยียบไปเนี่ยมันเป็นแผ่นเหมือนกับแผ่นน้ำฆ่าเชื้อจะออกมาทุกครั้งก็ต้องใส่ถุงพลาสติกที่เท้าทุกครั้งถ้าวันแรกอะเข้าใจแต่คือการที่จะต้องใส่ถุงเท้าทุกวันพี่เชื่อไหมว่ามันแฉะมากอะคืออันนี้อยากจะรีวิวบอกมากเลยว่ามันแฉะมากรองเท้าเราก็มันจะเหม็นเอาจริงๆนะไอ้ที่เราอยู่ที่สเปนอะมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยทำให้เราเห็นว่าแบบความปลอดภัยมันก็ต่างกันข้อดีของที่นู่นคือคนไม่ค่อยแพนิคมากแต่ว่าทำตามกฎแต่มันจะมีไอ้พวกที่แบบว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ข้างนอกไปปาร์ตี้ขึ้นเรือมีเพื่อนชวนไปด้วยนี่ไม่ไปนี่บอกว่ากลัวโควิดนางบอกว่าจะมีโควิดได้ยังไงอากาศก็โล่งคือสมองเขาคือแบบว่าถ้าอยู่ในที่โล่งอ่ะคือโควิดไม่โดนเพื่อนหนูถัดมาอีก2อาทิตย์ I'm sorry I got covidมันคิดว่ามันจะได้ออกแบบ2อาทิตย์แล้วออกสรุป 3-4 อาทิตย์ผลเป็นเนกาทีฟคนที่นู่นน่ะคือจะเขาจะคิดว่าแบบควรมีไว้เพื่อควบคุมต้านทานมันไม่ใช่ไงเหมือนที่เราเห็นก็คือมันจะเป็นปิงปองถ้าสมมติว่าเรามาที่นี่เราติดแล้วเราไปที่นู่นอีกคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดมันก็เลยจะเกิดปริมาณมากประเทศที่เมย่าอยู่อ่ะวันละ 20,000 30,000 คนบ้านเรา4คนจะตายแล้วป้าบอแต่หนูเข้าใจนะเพราะหนูมาจากประเทศไทยแต่คือการที่เราไปอยู่ที่นู่นแล้วคนที่นู่นทำเหมือนเรื่องมันเรื่องปกติเถียงกับเขาเยอะมากแต่ว่าคือก็ฟังให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอึดอัดคือแบบว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองก็อยู่ที่ตัวเองแต่ว่าอย่างน้อยอย่าเอาความลำบากให้ครอบครัวคนอื่นหรือความเสี่ยงให้กับคนอื่นแล้วไม่มีขั้นตอนเลยหรอถ้าเป็น SQ ก่อนดีกว่าสำหรับคนที่จะมาแบบ SQ หรือพักกับรัฐบาลจะต้องไปจองคิวกับทางสถานทูตแล้วก็รอฟังข่าวว่าจะได้กลับวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะทำใบ COE ให้ใบ COE ก็คือใบที่ทางสถานทูตจะยินยอมให้เรากลับเข้าประเทศทางสนามบินหรือว่าทางสายการบินเขาจะดู3อย่าง COVID test fit to fly แล้วก็ใบ COE ขาดใบใดใบนึงไม่ได้นะนี่คือเหตุผลทำไมเมย่าถึงตกเครื่องวันแรกไม่ใช่ว่าเราขาดแต่คุณหมอไม่ได้เมนชั่นไม่ได้เขียนว่าเราฟิตทูฟลายอีหมอนั่นก็ดันเขียนแค่ว่าไม่มีเชื้อโรคไม่มีอาการร้ายแรงหรือไม่มีอาการใดๆแต่ไม่ได้เขียนว่าฟิตทูฟลายเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะหนูก็แบบอ้าวก็นี่มันก็คือใบที่หมอเขาเขียนให้เหมือนกันเขาบอก I give you 7 minutes I give you 7 minutes 7นาทีแต่ว่าก็ทำก็หาทางแต่คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้อ่ะพี่เข้าใจลมป่ะคือแบบหมอไหนหมอเขาอาจจะต้องอยู่ข้างนอกต้องเรียกหมอเข้ามาแค่หมอนั่งกินข้าวอยู่แล้วต้องขับรถมาก็หมดเวลาแล้วเจ็ดนาทีอ่ะโทรหานี่ก็จิกฟิลิปcan you do this รีบหาคุยได้หรือยังสรุปได้มาใน30นาทีถัดไปเครื่องก็ไปแล้วนี่ก็คือแบบนั่งน้ำตาไหลเลยคือแบบ
ทั้งโกรธทั้งแบบไม่รู้จะด่าใครด่าใครก็ไม่ได้อะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกป่ะคือมันก็ผิดที่ว่าเขาไม่ได้เมนชั่น ในเมื่อทำอะไรไม่ได้เขาก็ออฟเฟอร์เราว่าเดี๋ยวเขาก็จะอาร์เรนจ์ตั๋วใหม่ให้ซึ่งตั๋วใหม่คืออะไรรู้ไหมบินไปแฟรงก์เฟิร์ตบินไปแฟรงก์เฟิร์ตก่อนอีกเที่ยวบินของมาย่ามีทั้งหมด2รอบรอบแรกคือจากมายอร์กามาซูริกแล้วก็มันเกิดความผิดพลาดก็เลยต้องบินจากซูริกไปแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็จากแฟรงก์เฟิร์ตมาที่กทม.ใช้เวลาทั้งหมด3วันคนอื่นก็ขับกันนิดเดียวเราแบบว่าตอนยาวเลยอะเกือบ20วันเรานอยปวกมากเลยเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกก็แบบทนมาช่วงวีคแรกคือแบบทรมานจิตมากเพราะว่าลูกอ่ะเหมือนเขาซนอ่ะเขาซนแล้วตื่นเช้ามาจะต้องมีกิจวัตรประจำวันให้แม่คือไม่อะไรก็อะไรวันอีกวันนึงคือตื่นมานมผงอ่ะเต็มห้องเลยอ่ะนางเอาแบบเนี้ยไอสิ่งที่นางทำไว้ให้แม่คือถามว่าแม่จะมีเวลาได้อึดอัดไหมมีเวลาให้แบบเหงาไหมไม่มีมาได้ออกทีก็คือหลังผลโควิดรอบแรกออกตรวจโควิดทั้ง2ครั้งนะคะครั้งแรกคือวันที่8กับอีกครั้งนึงคือวันที่2วันก่อนจะออกเมย่าไม่ต้องตรวจโควิดเข้ามาเพราะเมย่ามีตรวจมาแล้วที่นี่อ่ะที่เมย่าพักอ่ะเขาก็จะให้ขอใบโควิดเทสก่อนเพราะโรงแรมทุกโรงแรมเขาจะมีแพ็คเกจรวมกับการตรวจโควิด2ครั้งอาหาร3มื้อแล้วก็พัก16วันไม่ใช่14วันอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าวันแรกที่มาถึงเขาไม่นับค่ะเพราะบางคนอาจจะมาถึงตอนเช้าบางคนมาถึงตอนเย็นเขาก็เลยจะนับวันใหม่ส่วนวันสุดท้ายอย่างเช่นวันนี้คือวันสุดท้ายคือวันที่เราจะเดินออกเขาก็จะไม่นับก็เลยกลายเป็น16วันตรวจที่โรงแรมครั้งแรกผลเป็นไงครับผลเป็นลบค่ะพอผลเป็นลบก็วันถัดไปก็สามารถลงไปเดินตรงรีแลกซ์โซนได้แต่โซนรีแลกซ์โซนก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่อย่างน้อยก็มีที่ให้หายใจกว้างขึ้นกับเดินได้หน่อย1ชั่วโมงต่อวันจองล่วงหน้าด้วยแต่พวก SQ ไม่สามารถออกมาได้14วันนะจ๊ะ SQ คือของรัฐบาลอ่ะไม่สามารถออกมาได้เลยคือต้องอยู่ในห้องนั้นแหละแต่ว่าขอพวกเครื่องทำความสะอาดได้ไม่รู้รอบนี้ที่เรากลับมาแม่ไม่รู้เราโกหกว่าเราอยู่สเปนวีคแรกคือพยายามไม่โทรวิดีโอคอลเลยทำเป็นเหมือนว่าโกรธไม่จริงไม่ได้โกรธหรอกกลัวแม่รู้ว่าอยู่ไทยแม่ก็รู้ว่าแม่โกรธแม่ก็น้อยใจแม่ก็สงว่านี่ก็ไม่มีแม่บนโลกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบแม่ดราม่ามากนี่แบบไม่อยากให้รู้อยู่จะมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือหลอกว่าชิปปี้จะมารับหลานให้นางแต่งตัวไว้คุยก็พยายามคุยเวลาที่เราอยู่ที่สเปนต้องคำนวณเวลาสุดฤทธิ์คือแบบว่าเอากินข้าวแล้วเอากินแล้วกินข้าวเที่ยงแต่ประเด็นคือข้าวเย็นอะไรเงี้ยแล้วนี่เตรียมแผนเซอร์ไพรส์แม่ไว้ยังไงก็เนี่ยก็เดินไปให้เขาเห็นดื้อเลยในบ้านไหนวะอ๋อมีคนอยู่บ้านไหมคะจำยายไม่ได้กูว่ายายร้องไห้แน่กูว่ายายร้องไห้พี่ร้องไห้สิว่ามีหายายก่อนเอาสลังมาให้แม่ป่ะไปหาแล้วมีแม่อุ้ยตายไม่บอกยายตอนนี้มาเซอร์ไพรส์ไงโอ้ยยายร้องยายร้องจริงด้วยจุ๊บยายยังครับลูกจุ๊บยายหน่อยสิจุ๊บยายหน่อยครับคิดยายคิดยายเลยเหรอลูกเรียกว่าจิ๊บพี่พี่ก็จะมาวันนี้ด้วยไงไม่เรานี่แหละชิปปี้ไม่ได้มาภารกิจของเราสำเร็จนะคะในการหลอกครั้งนี้นะคะถือว่าทำโอเคนะดีโอดูดีคุณยายน้ำตาชื่มเย้ยเป็นไงคิดถึงคิดถึงอะคิดถึงหลานรอมาตั้ง 4-5 เดือนอะโทรถามทุกวันเลยเมื่อไหร่จะมาหายายเมื่อไหร่จะมาหายายแสดงว่าน้องหลอกแม่ก็น้องหลอกแม่เลยประเด็นคือยายยังไม่รู้ว่าถูกหลอกเหรอ